สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grandma Various คลิปนี้คุณยายจะมาปลูกบอนที่กำลังมาแรงเลยค่ะเป็นที่ต้องการของผู้ที่รักบอนสีทั้งหลายนะคะบอนสีเสือผ่านค่ะบอนเสือผ่านนะคะโคโลคาเซียมฮีโร่บิวตี้น้องเขามีถิ่นกำเนิดในเขตเอเชียใต้ไปจนกระทั่งถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะใบน้องเขาจะมีสีเขียวเข้มสดใสค่ะมีลายสลับสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองนะคะเมื่อน้องเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะใบเขายาวได้ถึงประมาณเกือบครึ่งเมตรทีเดียวค่ะส่วนต้นนี่นะคะถ้าโตเต็มที่ก็จะสูงได้ถึงประมาณ1เมตรทีเดียวค่ะส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คล้ายๆกันก็คือทหารผ่านนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นเสือผ่านนะคะก็จะมีสีแล้วก็ลายชัดเจนสดใสแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นทหารพรานนะคะทหารพรานก็ลายจะไม่สวยค่ะไม่ชัดเจนลายจะกลืนๆไปกับสีใบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เสือพรานค่ะเสือพรานจะลายสวยแล้วก็ชัดเจนมากกว่าทหารพรานนะคะน้องเขาเดินทางมาค่อนข้างที่จะบอบช้ำมากเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณยายก็ให้น้องเขาพักมาประมาณ5วันแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกน้องเขานะคะให้ได้รับวัสดุปลูกที่อุดมสมบูรณ์น้องเขาจะได้เจริญเติบโตแข็งแรงรากแน่นใบใหญ่แล้วก็ลายชัดเจนเรามาเริ่มกันเลยค่ะภาชนะที่ใช้ปลูกนะคะคุณยายก็ใช้กระถางใหญ่สักนิดนึงเพราะว่าที่เขาส่งมากระถางเล็กมากเลยนะคะเราก็รองก้นกระถางค่ะด้วยมะพร้าวสับค่ะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาความชื้นนะคะเพราะว่าบอนเขาชอบความชื้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราใส่วัสดุปลูกก็จะได้ไม่ไหลออกก้นกระถางนะคะพอเราใส่มะพร้าวสับไปเรียบร้อยละทีนี้มาดูวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกเขาชอบวัสดุโปร่งนะคะแต่ว่ารักษาความชื้นได้ดีคุณยายก็ใช้ดินถุงค่ะ1ส่วนค่ะอันนี้เป็นดินใบก้ามปูค่ะ1ส่วนนะคะทราย1ส่วนมะพร้าวสับนี่แช่น้ำแล้วค่ะ1ส่วนค่ะแล้วก็มูลไส้เดือนอีกเศษ1ส่วน4ส่วนนะคะก็คลุกเคล้าค่ะให้วัสดุปลูกเนี้ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะได้วัสดุปลูกที่อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็โปร่งน้ำไหลออกได้สะดวกนะคะแต่ก็รักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะมะพร้าวสับนี้จะรักษาความชื้นคุณยายขออนุญาตเอามือแล้วกันนะคะจะได้คลุกเคล้าให้ได้เนื้อเดียวกันเขาชอบทรายค่ะส่วนดินใบก้ามปูก็ใส่ลงไปเพื่อที่ว่าจะทำให้เขากัดสีแล้วก็สวยงามนะคะสีจะสวยงามส่วนมูลไส้เดือนก็เป็นวัตถุอินทรีย์นะคะบำรุงทำให้น้องเขาเจริญเติบโตนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำวัสดุปลูกค่ะใส่ลงไปซักประมาณครึ่งกระถางค่ะเกินครึ่งมาหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองวัดดูนะว่าความสูงสักประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้นะคะเราก็ถอนน้องเขาค่ะออกจากกระถางเดิมนะคะคว่ำน้องเขาลงนะคะแล้วก็ดันก้นกระถางนะคะดันก้นกระถางออกมาแล้วค่ะรากก็ใช้ได้นะคะรากค่อนข้างเยอะนิดนึงคุณยายขอเอาวัสดุปลูกของเก่าออกสักหน่อยนึงนะคะจะได้ของใหม่เหมาะสมกับบรรยากาศบ้านของคุณยายนะคะดินปลูกเนี่ยค่ะแต่ละบ้านเนี่ยนะคะบรรยากาศไม่เหมือนกันนะคะสูตรอันนี้ของคุณยายลองใช้ดูแล้วเหมาะสมกับที่ปลูกบอนนะคะที่บ้านของคุณยายค่ะอุดมสมบูรณ์เต็มที่เวลาถอดกระถางมาเนี่ยบอนของคุณยายนะคะบอนสีของคุณยายเนี่ยรากเยอะมากเลยค่ะถ้าใครเคยดูคลิปของคุณยายนะคะพอเราใส่ไปกึ่งกลางแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูกกดริมกระถางเนี่ยค่ะให้แน่นเลยค่ะกดให้แน่นค่ะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยที่เราวางน้องเข้าไปอย่ากดแน่นนะคะเพราะว่าน้องเขามีรากแล้วนะคะเราก็
กดแค่พอตึงมือค่ะตึงมือแต่ริมกระถางกดได้เลยค่ะกดแรงได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ถูกน้องเขาพอเราใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะก็กดพอตึงมือค่ะกดพอตึงมือนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็รดน้ำแล้วค่ะรดน้ำให้น้องเขานะคะเนื่องจากว่าเขาเดินทางมาอย่างที่บอกช้ำนะคะแล้วก็เราเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาใหม่นะคะแล้วก็ให้น้องเขามีความสดชื่นค่ะคุณยายก็จะใช้น้ำนะคะน้ำประมาณ3ลิตรค่ะแล้วก็ใส่ด้วยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะใส่สักประมาณครึ่งฝาค่ะครึ่งฝาพอนะคะคนค่ะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปรดที่ใบของน้องนะคะเราก็จะรดที่โคนต้นนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณยายขอเอากระถางรองนิดนึงจะได้ไม่หกเลอะเทอะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเอาน้องเขาไปวางไว้ไม่ต้องใส่กระถางรองนะคะไม่ต้องใส่กระถางรองไม่ต้องการต้องการความชื้นก็จริงแต่ไม่ต้องเยอะมากเหมือนกับบอนสีทั่วไปนะคะเขาจะคล้ายๆบอนดำสตูนนะคะบอนดำสตูนก็ไม่ต้องใช้กระถางรองนะคะแต่ตอนนี้เราลดน้ำให้ชุ่มก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาออกจากถาดรองนะไม่ต้องใช้ถาดรองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาไปวางที่ร่มรำไรค่ะให้เขาถูกแสงแดดสักประมาณช่วงเช้านะคะสักครึ่งวันแต่อย่าเจอแดดแรงๆนะคะเพราะว่าน้องเขาจะใบไหม้ได้นะคะส่วนน้ำก็ลดวันเว้นวันก็ได้ค่ะไม่ต้องลดทุกวันเหมือนบอนสีทั่วไปนะคะแค่นี้น้องเขาก็จะรากแน่นค่ะนะคะแล้วก็ต้นแข็งแรงใบจะใหญ่ค่ะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ลายก็จะชัดเจนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ